วัสดีครับพบกับผม Travel by Teak ใน Channel YouTube ตอนนี้ผมก็อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะฮะก็สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนตอนนี้ก็เดินทางได้สะดวกนะฮะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS ก็ถึงหน้ามอเกษตรเลยนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะฮะก็มาถึงเหมือนกันอยู่หลังมอนะฮะฝั่งวิภาวดีนะครับตรงนี้ก็เป็นสนามกีฬานะฮะสนามฟุตบอลของมอเกษตรนะฮะแล้วก็มีลานออกกำลังกายด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถมาออกกำลังกายได้นะฮะตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะฮะที่ตรงนี้เขาก็มีเครื่องให้ออกกำลังกายนะฮะบริเวณนี้ก็ร่มรื่นดีนะฮะตรงนี้ก็เป็นสวนปาล์มนะครับก็ในมอนี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้เลยนะฮะถือว่าบรรยากาศก็ร่มรื่นดีเลยนะครับตรงนี้ก็มีสนามกีฬาในร่มด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ KU Avenue แล้วนะฮะตรงนี้ก็มีของกินหลากหลายนะครับมีทั้งคาเฟ่ Amazon แล้วก็ข้างในก็มีของกินเยอะแยะเลยนะฮะก็สำหรับมอเกษตรนะฮะที่นี่ก็เต็มไปด้วยของกินเยอะแยะที่สำคัญที่สุดก็คือราคาก็ถูกด้วยนะครับก็เป็นที่พึ่งของนิสิตของมอเกษตรเองแล้วก็เป็นที่พึ่งของพนักงานออฟฟิศที่ทำงานอยู่ในแห่งนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นตลาดนะฮะมีผลไม้ขายด้วยนะฮะแล้วก็มีเหมือนร้านปิ้งย่างนะฮะของมอเกษตรนะฮะเต็กเตี๋ยวนะฮะโดยสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อนะครับนี่ก็มีร้านอาหารหลากหลายนะฮะแต่ว่าจะราคาสูงนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะติดริมถนนงามวงวานเลยนะครับแล้วก็มีร้านขายต้นไม้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะก็มีอาหารหลากหลายนะฮะสำคัญก็คือราคาถูกด้วยนะครับโรงอาหารก็ใหญ่เลยนะฮะมีร้านค้ามากมายเลยนะครับนี่ครับราคาอาหารก็ถูกมากเลยนะฮะถูกมากกว่าข้างนอกอีกนะฮะก็เริ่มต้นที่25 30 35นะฮะสเต็กก็มีนะครับอาหารญี่ปุ่นก็มีนะฮะร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับมีซูชิด้วยมีราเมงด้วยนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ฮะก็สำหรับโรงอาหารก็จะเปิดบริการทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะฮะที่นั่งรับประทานอาหารก็ใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นร้านค้าก็จะอยู่ด้านล่างนะฮะครับผมก็สั่งข้าวหน้าแซลมอนเทริยากินะครับราคา70บาทนะครับส่วนอันนี้ก็คือปลาไข่นะฮะปลาไข่ทอดนะครับราคา40บาทนะฮะก็สำหรับค่าแซลมอนเทริยากิผมว่าราคา70บาทนี่ก็ถือว่าโอเคนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปกินข้างนอกนะฮะอย่างต่ำก็ต้อง100อัพขึ้นไปนะฮะปลาแซลมอนชิ้นหนึ่งนะฮะอย่างต่ำก็ประมาณ100 120นะครับ120นะครับก็โอเคครับรสชาติอาหารก็อร่อยดีนะฮะแต่ว่าข้าวที่เขาให้เป็นข้าวไทยนะฮะไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นนะฮะถ้าข้าวญี่ปุ่นก็จะเม็ดเล็กๆกว่าข้าวไทยนิดนึงนะฮะข้าวญี่ปุ่นก็จะเป็นข้าวเล็กๆแล้วก็มีความเหนียวกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นข้าวไทยนะฮะข้าวไทยก็จะเป็นข้าวเม็ดยาวนะครับก็ผมก็มานั่งโต๊ะริมหน้าต่างนะฮะกินข้าวแล้วก็ชมวิวไปนะฮะแล้วนั่งตรงนี้อากาศก็สบายด้วยนะฮะก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามานะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะถึงแม้จะเป็นวันเสาร์บรรยากาศก็ยังคึกคักนะฮะสำหรับที่มอเกษตรนะครับก็มีคนจำนวนมากมาใช้บริการที่โรงอาหารนะครับบอกนะครับว่าตรงนี้ก็มีซุ้มอาหารหลากหลายนะฮะมีทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกอีกนะฮะแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อนะฮะมีเซเว่นมี CP Face Mart นะฮะร้านกาแฟก็มีนะครับ
ก็ถือว่าครบจบในที่เดียวเลยนะฮะแล้วก็อาหารที่นี่ก็ถูกมากๆเลยแถมมีบางร้านก็รับคนละครึ่งด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะฮะก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trip นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ